ุดสำคัญก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายกันว่าเราจะตั้งเป้าหมายเราอยากทำให้ธุรกิจเราไปถึงขนาดไหนเมื่อเรามีเป้าหมายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องขวนขวายแล้วก็พัฒนาตัวเองฮะเพราะคงไม่มีใครที่ตั้งเป้าหมายปุ๊บแล้วจะไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ได้ใช้ความพยายามคือถ้าเราอยากมีไอเดียเจ๋งๆชิคๆเราก็อย่าไปทำหรือเรียนแบบคนอื่นนะคะแต่ว่าเราสามารถดูแล้วมาดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยสามารถปรับหรือเพิ่มเติมตรงไหนหรือมีจุดไหนที่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนอื่นหรือตัวเราในตอนนี้ได้บ้างจุดเล็กๆแค่นี้ค่ะสามารถทำให้เกิดนวัตกรรมได้หรือบางคนจะคิดว่านวัตกรรมจะต้องเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรที่เป็นไฮเทคจริงๆแล้วเป็นแค่ไอเดียสร้างสรรค์ทำให้เกิดสิ่งใหม่และตอบโจทย์ชีวิตของผู้คนแค่นี้ก็ได้เป็นนวัตกรรมแล้วค่ะได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับคือเราต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะครับเรียนรู้ยอมรับนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะครับเพื่อที่จะได้สอดคล้องแล้วก็เตรียมรับมือนะครับในเรื่องของ Thailand 0.0 ก็ดีหรือว่าเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับทาง SB Bank นะครับที่มอบโอกาสให้ดีๆนะครับให้กับผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมดีๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับThank you.